นะคะพาไปดูอีสานโพค่ะปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะจัดความนิยมในครึ่งปีแรกค่ะหมวดหมู่ดารานักแสดงต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามีซุปตาร์เลือดอีสานเนี่ยยืนหนึ่งกันหลายคนเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะโพครั้งนี้นะคะก็เป็นการเก็บรวบรวมคะแนนนะคะจากประชาชนค่ะอายุ18ปีขึ้นไปคุณผู้ชมจำนวน 1,105 คนนะคะในเขตพื้นที่ภาคอีสานค่ะโหวตให้กับพระเอกนางเอกแห่งปีค่ะซึ่งผลปรากฏออกมาแบบนี้ค่ะปีนี้นะคะนางเอกสาวเบลล่าราณีคว้าอันดับ1ไปได้อีก1ปีค่ะด้วยคะแนนโหวตทั้งสิ้นร้อยละ 15.5 ค่ะตามมาด้วยนะคะน้องยาย่าอุรัสยาค่ะร้อยละ 11.6 ค่ะแม่คนนี้นะคะต้องบอกว่าเธอเป็นสะพ้ายอีสานนะเนาะมาทุกเวรเข้าทุกโและอันดับ3ค่ะก็คือน้องใหม่ดาวิกาค่ะร้อยละ 8.5 นั่นเองสวยๆทั้งนั้นค่ะส่วนฝั่งพระเอกปีนี้นะคะอันดับ1นะคะอย่าให้เสียชื่อผู้บ่าวสุดหล่อจากจังหวัดขอนแก่นนี่เลยนะคะแบร์รี่ณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองนะคะซีอันดับ1ไปร้อยละ 17.4 ค่ะตามมาด้วยมิกทองระยะนี่เผยอีสานคือการเด้อน่ารักดีร้อยละ 10.7 นะคะและอันดับ3ค่ะคือไอวีค่ะไอเวียสุกลวัฒน์ตามมาติดๆที่ร้อยละ10นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการจัดอันดับนะคะก็คงโดนใจชาวอีสานกันหลายคนนะคะเออน่ารักดีนะคะเออนะก็เป็นกำลังใจให้คุณด้วยแล้วก็ติดตามผลงานต่อไปด้วยนะคะไม่ว่าภาคไหนก็น่าจะเป็นแฟนทุกคนนั่นแหละนะ